หนุ่มคนนี้ค่ะคมีกระแสข่าวเมาส์ออกมานะคะว่ากลายเป็นพระเอกหน้าเดียวเพราะว่าจะเล่นหนังเล่นละครสักกี่เรื่องเนี่ยคาแรคเตอร์เดิมหน้าเดียวตลอดนะคะสำหรับหนุ่มซันนี่สุวรรณเมธานนท์นั่นเองนะคะซึ่งงานนี้ค่ะเจ้าตัวนะคะก็ออกมาบอกว่าไม่ได้ซีเรียสกับกระแสข่าวเมาส์ดังกล่าวนะคะแล้วก็บอกอีกด้วยว่าแล้วแต่คนจะมองค่ะนี่นะคะขนาดเพลงมันๆแถมลีลาการแดนซ์เนี่ยก็จัดว่าไม่ธรรมดานะคะแต่ว่าสีหน้าสีตาก็ยังคงนิ่งสนิทค่ะชนิดที่ว่ากลายเป็นคาแรคเตอร์ประจำตัวไปซะแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งฉีดแล้วมันขยับไม่ได้ใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่ค่ะนี่ซันนี่เขาไม่ใช่แนวนั้นนะคะสำหรับพระเอกหนุ่มมาดกวนซันนี่สุวรรณเมธานนท์นะคะที่ถูกกระแสมาว่าเป็นพระเอกหน้าเดียวไปซะแล้วค่ะงานนี้นะคะเจ้าตัวก็ออกอาการขำๆนะคะพร้อมกับทำสีหน้าแปลกสยบข่าวลือนะคะก่อนจะเผยว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่อายก็เลยมีภาพลักษณ์ออกมาแบบนั้นมากกว่านะคะพร้อมกับชี้แจงถึงประเด็นที่ว่าเจ้าตัวค่อนข้างเยอะกับการเลือกบทนั้นนะคะหนุ่มซันนี่ก็ชี้แจงว่าเป็นเพราะอยากจะให้งานออกมาดีเลยเลือกที่เหมาะกับตัวเองมากกว่าค่ะส่วนเรื่องละครยาวพับโครงการไปได้เลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยถนัดส่วนประเด็นที่สาวๆให้ความสนใจเป็นพิเศษถึงสถานะหัวใจเจ้าตัวก็บอกว่ายังโสดสนิทนะคะแล้วก็ยังไม่คิดจะจีบหญิงเพราะไม่เก่งเรื่องของความรักนั่นเองค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากหนุ่มซันนี่กันค่ะพี่เชิงไม่พร้อมผมรู้ตัวอยู่แล้วผมจะเก่งไม่เก่งเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่อยากให้คนเข้ามาลำบากกับเราให้รู้สึกดีๆกันไปเรื่อยๆดีกว่ามันเป็นความรู้สึกมากกว่าครับไม่ได้คิดมากเป็นความรู้สึกที่แบบเรารู้สึกกับมันยังไงเราชอบมันแค่ไหนแล้วก็เราสามารถทำให้งานของเราให้พุ่งกลับได้ 100% แค่ไหนแคร์ทั้งสองฝั่งว่าแคร์ตัวเองด้วยแล้วก็แคร์คนที่สมมติเราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราทำได้ไม่ดีพอแล้วเอางานไปให้เขาแล้วเขาได้งานที่ได้ 100% ผมไม่รู้จะทำไปทำไมสงสารเขาตอนที่ผมทำกินหน้าอยู่เปลี่ยนหน้าก่อนครับไม่รู้ผมความเป็นมนุษย์นะครับผมรู้สึกว่าคนเราแล้วแต่ว่าคาแรคเตอร์เป็นแบบไหนคาแรคเตอร์ผมรู้สึกว่าเวลาทำอะไรเราจะมีฟอร์มแค่นั้นเองใช่ฮะเราก็ไม่ได้แบบว่าจะแบบนิ่งๆอะไรแบบเขินที่จะทำอะไรไปก็มีฟอร์มไม่กล้าแสดงออกอะไร